สบายดีมื้อนี้พวกเขามีเครื่องมือสุดพิเศษมานำเสนออีกแล้วและจะแจกให้แบบฟรีๆกันไปเลยแต่ว่ามีกติกาเขาจะแจกให้เพียงแต่คนที่เห็นตามกติกาในคลิปวิดีโอนี้เท่านั้นเครื่องมือที่เขาจะมาแจกแมนจะเป็นเครื่องมือโพสต์เข้ากลุ่มแบบอัตโนมัติเนาะหมายความว่า Facebook ของเขาอาจจะไปเขาต้องได้ไปเพิ่มกลุ่มเข้ามาใน Facebook ของเขาก่อนแบบว่าเขามีหลายๆกลุ่มเขาไปเพิ่มเข้าไปขอเข้าร่วมกลุ่มบอแบบนี้ตัวอย่างใน Facebook นี้ในโปรแกรมเขาจะเห็นว่ามันจะแสดงกลุ่มที่เขาได้เข้าร่วมตัวที่อยู่เบื้องซ้ายมือนี้จะเป็น Facebook ของเขาและเบื้องขวามือนี้จะเป็นกลุ่มที่แบบ Facebook นั่นได้เข้าร่วมเนาะเขาจะลองไปติ๊กเขาจะลองโพสต์สาธิตให้เบิ่งเลยเนาะเขาจะโพสต์ให้เบิ่งตัวอย่างข้าพเจ้าจะเลือกบางกลุ่มซื้อเพื่อว่าให้เสียเวลาเนาะเขาสามารถเลือกหลายๆกลุ่มก็ได้เขาต้องเลือกกลุ่มที่ว่ามันเหมาะสมกับเขาโบแมนว่ากลุ่มใดก็โพสต์ลงไปหมดทุกอย่างเราเชื่อบางโพสต์ที่เขาโพสต์นั้นบ่ได้เกี่ยวกับกลุ่มนั้นเขาเจ้าก็จะบ่สนใจเขาเนาะเขาจะเลือกแต่กลุ่มที่ว่าเขาเจ้าน่าจะสนใจเขาคลิปตัวอย่างนี่มันข้าพเจ้าได้จะทดลองโพสเป็นวิดีโอที่ว่าก็สร้างขึ้นเนาะแล้วเขาจะมาโพสลองเบิ่งพร้อมกับสาธิตตัวนี้เลยตัวนี้เป็นคำว่าที่ข้าพเจ้าได้เก็บไว้หมดแล้วเขาจะ copy มันเนาะ control c copy แล้วมาที่บอนนี่บอนโพสดีเทลให้เขามากด control v ซะนี่เลยเขาสามารถเพิ่ม URL ได้อีกโอเค copy URL ของเขาหรือว่าลิงก์ของเขาเนาะแล้วมาวางใส่ถึงพี่แล้วมากดที่ start เลยเบิ่งเวลาก่อนมันจะกำหนดให้เขาแล้วไม่ต้องไปสนใจเนาะให้มากดที่ start นี่เลยแล้วมาสังเกตที่เบื้องขวามือนี้จะเห็นว่ามันกำลังจัดการเนาะมันกำลังโพสมันจะโพสอัตโนมัติให้เขาเลยเขาไม่ต้องแคร์เขามีแต่ก็ปีบางๆตามความต้องการแล้วก็ติ๊กคุ้มของเขาแล้วกดสตาร์ทแล้วมันก็เฮ็ดเบี้ยวเองเลยตัวใดที่ว่ามันขึ้นแบบนี้ให้เขากดเข้าไปตัวเลขโอเคมันจะแจ้งให้เขาว่าคุณมีโพสต์ที่กำลังรอการอนุมัติหมายความว่าเขามีโพสต์ที่รอท่าแอดมินเพื่อนอนุมัติเนาะแล้วตัวที่เป็นหมายคูณสีแดงๆดิมันเป็นนั่นน่ะถ้าอยากกดเข้าไปที่ตัวเลขกลุ่มนี้แมนแอดมินเพิ่นบ่อนุญาตให้คนอื่นโพสต์ได้เนาะนอกจากแอดมินโอเคครับโพสต์บ่ได้มันถึงขึ้นใหม่คูณแบบนั้นปิดไปก่อนโอเคปิดอ้าวตัวที่3นี่ก็เป็นอย่างนั้นคือกันแอดมินเพิ่นบ่อนุญาตเนาะตัวใดแอดมินเพิ่นบ่อนุญาตมันเฮาโพสต์บ่ได้เนาะเฮาออกจากกลุ่มนั้นเลยก็ได้เพราะว่ากลุ่มนั้นมันบ่มีประโยชน์กับเฮาแล้วยกเว้นแต่ว่ามันจะเป็นกลุ่มที่ว่าเฮาสนใจเกี่ยวกับสิ่งของที่เขาโพสต์มาเบิ่งโพสต์ต่อไปตัวที่มันขึ้นเป็นโมงเวลาแบบนั้นนะ waiting for admin approve นี้แมนรอท่าการอนุมัติจากแอดมินเนาะคือกับตัวทำอิทนั่นโอเคเขาเข้ามาเบิ่งเห็นบ่มันจะเปลี่ยนเลยคุณมีโพสต์หนึ่งรายการที่รออนุมัติต้องรอท่าแอดมินเพิ่นอนุมัติก่อนเขาจึงโพสต์ของเขาจึงสามารถแสดงอยู่หน้ากลุ่มได้เนาะเขาสามารถกดเข้าเบิ่งโดยเขากดเข้าเบิ่งมันจะเป็นแบบนี้ปิดไปก่อนตัวต่อไปอ้าวมันก็ต้องท่าแอดมินโอเคเขามีตัวหนึ่งที่ว่า successful ตัวนี้มันเขาสามารถมันโพสอัตโนมัติให้เขาได้เพราะว่าแอดมินเพิ่นบ่จำกัดเนาะผู้ใดก็สามารถโพสได้เขาเข้าไปเบิ่งๆว่ามันเป็นอะไรโอเคเขาจะเห็นว่าโพสของเขาเมื่อเขาโพสแล้วมันจะเป็นแบบนี้โอเคสุดยอดเลยเขาควรจะเป็นต้องไป copy เทละอันเทละอันเทละโพสเนาะถ้าเขาโพสเพียงแต่1หรือ2กลุ่มนี้มันก็บ่ยากดอกแต่ว่าถ้าว่าเขาโพสอยู่ใน10ปลายกลุ่มหรือว่า20ปลายกลุ่มนี้หรือว่าเขามีหลายๆกลุ่มที่เขาต้องการจะโพสแม่นเขาจะต้องเสียเวลาหลายที่สุดเลยเพื่อที่จะโพสนะถ้าเขามีระบบตัวนี้แม่นมันจะโพสให้เขาอัตโนมัติเลยสบายเขาสะดวกเขาประหยัดเวลาเขาเพียงแต่เปิดคอมป้าไปนั่นแล้วมันจะเฮ็ดเองให้เขาเลยโอเคกลุ่มนี้เขาก็โพสเข้ามาเป็นทีเรียบร้อย
เรียนต้องมาหาโพสต์ของเขาเบิร์ดโอเคโพสต์ของเขาอยู่นี่สบายเขาเลยไม่ต้องไปเกี่ยวอย่างโอเคกลุ่มนี้อีกกลุ่มหนึ่งคือว่าโพสต์สำเร็จตัวสิบคิวคิวไมติ้งแมนหมายความว่าสำเร็จเด้อกติกาก็ง่ายๆเนาะถ้าหากว่าคลิปนี้มีคนกดไลค์ฮอด30คนแล้วผู้ใดที่กดไลค์แล้วถ้าต้องการโปรแกรมตัวนี้ก็อย่าลืมปาคอมเมนต์อีเมลของทานไว้แล้วเขียนพ่อว่าทานต้องการโปรแกรมตัวนี้ต้องการโปรแกรมแบบนี้ก็ได้แล้วพร้อมกับอีเมลของทานเท่ากับเข้าใจแล้วเนาะแต่ถ้าว่าคลิปนี้บ่มีไลค์ฮอด30ไลค์และคนที่มาคอมเมนต์ว่าต้องการอีเมลนี้บ่ฮอด30คนแม่นเขาจะบ่แจ้งให้จักคนเลยโอเคถ้าผู้ใดสนใจแล้วก็อย่าลืมบอกหมู่ของฐานแดกติกาง่ายๆเนาะมีเพียงเท่านี้เนาะเมื่อมันสำเร็จเขาจะเห็นคำว่าดอนขึ้นมาหมายความว่าสำเร็จแบบนี้ง่ายๆเลยมันจะเหมาะสมหลายถ้าว่าผู้ใดที่ว่าขายเครื่องออนไลน์บอมักโพสขายออนไลน์บอหรือว่าเขามีเครื่องมีอีกอย่างที่เขาต้องการจะโพสลงกลุ่มนะ